วุฒิสองเป็นอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝางอยู่ใกล้เรานี่เองถ้าอาจารย์จะให้ความรู้เราในช่วงเวลาแบบนี้เรียนเชิญอาจารย์ครับเรียนเชิญครับกับเรียนรองประธานชมรมกระทรวงเชียงใหม่คณะกรรมการท่านผู้อำนวยการคณะครูและก็ลูกเรียนทุกคนนะครับถ้าวันนี้ได้ขึ้นมาพูดในยุคสุดเต็มที่จริงไม่ใช่แต่เรียนจากใหม่แต่ให้เป็นวิทยากรในเรื่องของการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาพระพรต่างๆเป็นมาตลอดนะครับแต่ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานกับสังคราชาพอขึ้นมาในแรกนะครับทั้งที่ไม่เคยทำเกษตรมาก่อนเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับก็คือแนะนำตัวเมื่อกี้เลยก็คือในอภิสอนจะเทียโรดนะครับพอทำงานพวกเราอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย17-18ใช่ไหมประมาณตายได้ก็พอเป็นครูใหญ่อายุเท่าไหร่เคยเป็นครูใหญ่เมื่ออายุ18ปีนะครับบรรจุเมื่ออายุ18ปีเชื่อไหมเมื่อก่อนไปเรียนปกศแค่2ปีนะครับเป็นบรรจุที่ได้เป็นครูใหญ่เพราะอะไรไปอยู่ในโรงเรียนที่ไม่มีครูเลยสักคนพอไปอยู่รับตำแหน่ง3ตำแหน่งก็คือครูใหญ่ครูน้อยอารมณ์เสร็จนะครับแต่28ปีนะครับแล้วมาเกษียณปี57ครับอายุรายการมา42ปีบวกทวีคูณอีกครับเกิน50ปีนะครับเพราะนั้นออกไปพร้อมนำเข้าเดินที่ออกไปนะครับเดี๋ยวแค่เข้าตรงนี้นะครับก็จะปูพื้นหลังก่อนตอนแรกๆที่ลูกๆเห็นนะครับที่ท่านรองศาสตราจารย์ธีระนะครับซึ่งเป็นประธานชมรมในหลวงคนรับในหลวงจังหวัดเชียงใหม่และตอนนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการหลวงหลายที่นะครับวิญญาณที่ทุกลูกเห็นเมื่อกี้นะครับก็คือบ้านหงบ้านหงที่พอนะครับเคยไปเป็นครูตรงนั้นสมัยนั้นนะครับต้องเดินขึ้นไปจากอำเภอนะครับขึ้นไปเป็นวันเดินไปเป็นครูดวายดีอย่างลูกอาหารทะเลกินตลอดนะครับปลากระป๋องเนี่ยนะกุ้งแห้งปลากุ้งเค็มกินตลอดไปอยู่ยังไงนั่นตุลุ่มชาวบ้านเขานักเรียนพวกเราคิดถึงนะครับชาวเขาเขาจะไม่มีความรู้นะครับแต่วิถีชีวิตเขาจะอยู่แบบไปสบายสบายแล้วทำเกษตรธรรมชาติพอไปอยู่ใหม่ใหม่เราไปขุดแปลงผักชาวบ้านเขาไม่เห็นว่าไงเอาครูไม่ขุดทำไมผมเนี่ยเอาไปหวานประกอบนะจริงนะครับนะพอซื้อเร็ดประกาศมาส่งมาปล่อยให้ชาวบ้านไปไปถึงเดือนเขาประกาศให้พอนะพอก็ขุดแปลงไม่บอกนะครับไม่บอกเราให้เขาเห็นด้วยการกระทำของเราเลยครับขุดแปลงนะครับแล้วก็ไปเอาปุ๋ยครอบถึงบ้านเยอะแยะนะครับขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูขี้ควายแต่ปรากฏว่าชาวบ้านนะรังเกียจที่สกปรกไม่เอาขี้เอามาใส่ทำไมไม่ว่าจะขอก็ขุดแปลงมาเอาพวกปุ๋ยนะครับครอบธรรมชาติของบ้านมาผสมของชาวบ้านเดือนเดียวได้กินแล้วก็ร้อนกับสองเดือนเพราะเราต้องเลาะก้าแล้วก็ลงปุ๋ยแต่ปรากฏว่าหนึ่งกระป๋องเขานะถ้าเก็บแล้วจะได้สักกระชู้สักปุ๋ยนะแต่ของพ่อหนึ่งกระป๋องเนี่ยกินได้ถึงบ้านนะครับผักกาดต้นละ1กิโลนะกระหล่ำเกินกว่า1กิโลขึ้นครับอันนี้ทดลองให้เขาดูนะครับโดยการกระทำแต่สิ่งที่ขอเสียใจครับจนวันนี้ก็คือเราไม่มีความรู้นะครับพอดีไปได้ข้าวของมะลิ15มาก็ไปส่งสินค้าบ้านปรากฏว่าเจ๊งเลยครับข้าวของมะลิเป็นข้าววันแสงใช้เวลาการเกี่ยวนานนะครับข้าวบนดอยเขาใช้เวลาสักประมาณ3เดือนเขาเกี่ยวได้
ต่ข้าวหอมมะลิไม่สามารถที่เกี่ยวได้ครับข้าวชาวบ้านเกี่ยวหมดแล้วแปลงที่ออกไม่ส่งเสริมนะเหลือแต่ซังครับเพราะว่ารบไม่รู้จะกินตรงไหนนะก็ลุยกินตรงนั้นนะครับไม่ได้ข้าวแค่แต่นิดเดียวชาวบ้านสนใจเขาร้องไห้เนี่ยก็เสียใจไปส่งเสริมกันให้ปิดที่เราไม่มีความรู้นะครับสุดท้ายก็ต้องหาเงินไปซื้อข้าวให้ชาวบ้านครับแล้วต่อมานะครับเมื่อปี22อ่ะพอกับผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นในหลวงท่านเสด็จเยี่ยมนะครับพอกับผู้ใหญ่บ้านไปยื่นฎีกาว่าขอให้ท่านมาดูแลนะครับที่หมู่บ้านที่ขออยู่บ้างเพราะว่าชาวบ้านไม่ค่อยมีความรู้นะครับแล้วก็ไม่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไม่ใช่ปี22ประมาณปี20ครับพอปี22ครับท่านเสด็จที่บ้านหลวงที่ขออยู่ท่านเสด็จที่บ้านหลวงก็วันนั้นตามกำหนดการนะครับท่านจะอยู่ที่บ้านหลวงครึ่งวันแล้วก็ไปให้เข้าในครัวแต่ปรากฏว่าท่านใช้เวลาที่บ้านหลวงนานมากทั้งวันทั้งวันตอนแรกท่านผู้ว่าท่านเดินตามตลอดนะครับแต่ตอนหลังเองพอได้หลวงตัดถามอะไรนะผู้ว่ากับนายอำเภอตอบไม่ได้ก็ให้ขอข้อติดตามเสด็จตลอดนะครับถวายน้ำพระทุกวันท่านได้หลวงตลอดนะครับท่านเป็นบรมครูเป็นปรมาจารย์เป็นปราชญ์หายได้ซึ่งบุคคลทั่วไปจะเป็นท่านไม่ได้ท่านเป็นปราชญ์ทั้งดินทั้งน้ำทั้งป่าไม้ทั้งเศรษฐกิจทั้งวิทยาศาสตร์และทุกอย่างนะครับท่านยอดเยี่ยมมากท่านเก่งมากจริงๆพอเคยไปรับให้การเรียนในวังสองสามครั้งนะครับแล้วที่เห็นกิจวัตรท่านท่านลงดึกตื่นเช้าจริงๆในฐานะท่านท่านอยู่สบายสบายก็ต้องคลีกับชายชนก็ได้ไปรับการเรียนที่ภูมิราชนิเวศเข้าไปตอน6 โมงเย็นนะกว่าจะได้ท่านจะได้เจอพระองค์ท่านประมาณหลัง4 ทุ่มท่านไปปฏิบัติธรรมที่ภูพิงค์ก็จะมีบทท่านเข้าไปประมาณ3 โมงกว่าออกมานอนดึกตื่นเช้านะครับนอนดึกก็คือภารกิจที่ท่านทำทุกวันท่านจะมาสรุปมาทบทวนดูแล้วก็เตรียมงานที่จะไปชี้แนะกับนักเสนออะไรต่างเพื่อที่จะยกฐานะของประสบความสำเร็จดีขึ้นท่านทรงงานหนักมากหนักมากอย่างตอนนี้นี่ขอมาทำเกษตรนะสารต่อของท่านผมก็เหนื่อยแต่เราคิดว่าท่านเหนื่อยมาตลอดชีวิตท่านเหนื่อยมากตลอดเราเหนื่อยแค่นี้เราจะทนไม่ได้พอลงมาอยู่เป็นเมืองนะครับตำแหน่งสุดท้ายก็คือผู้ในการเรียนเป็นผู้ฝากกลับไปที่บ้านหลวงครับสุดยอดนะครับชาวบ้านนะครับไม่ทำให้เลื่อนลอยเลยปกตินี่ชาวเขาไปทำให้เลื่อนลอยข้าวไปกินนะครับนะถางป่าแต่ให้พอเรารู้ด้วยว่าสาเหตุของการตัดไม้ทำไมป่าไม่ใช่ชาวเขาครับไม่ใช่ชาวเขาขอคุกคีกับชาวเขามานานครับมากกว่า20 ปีเขาไม่ว่าก่อนเลยก็ตามเขาจะมีที่ไว้อยู่แล้วประมาณครอบครัวละ7 ที่นะครับที่จะถางป่าแล้วปลูกข้าวไร่ครับและถ้าเขาจะไม่ทำซ้ำที่เดิมเขาจะเวียนนะครับ7 ปีจะกลับมาที่เดิมครั้งหนึ่งพอกลับมาครั้งหนึ่งตอนนี้มีดินนะครับสมบูรณ์แล้วโอ้ช่างดินนี้แหละในระหว่าง7 ปีนี้ใบไม้เริ่มร่วงลงไปใช่ไหมสลายไปหมดปุ๋ยนะครับชาวเขาจะไม่ถางที่เกิดที่ตัวเองมีอยู่นะครับแล้วไฟไหม้ป่าไม่ใช่สาเหตุเกิดจากชาวเขาเขาจะกลัวมากเขาจะไม่เผาป่าครับเพราะว่าถ้าเผาป่าพวกสภาพที่เป็นเสียนะครับปุ๋ยเปลือยต่างที่ต้องเว้นไว้นะจะไม่เกิดขึ้นสาเหตุการตัดไม้ทำลายป่ามาจากในทุนครับจากในทุนทำเสร็จชั้นเดียวขยายเรื่อยๆครับอย่างชาวบ้านของเราไม่ค่อยคืออะไรพอรัฐจัดสรรที่ทั้งกินให้สอนพอเนี่ย
ขาให้เพื่อทำการเกษตรนะครับแต่ชาวบ้านเราขายในถุงในถุงปลูกพืชเชิงเดี่ยวขยายไปครับป่าไม้ต่างๆนะครับเมื่อก่อนตอนขอเด็กๆเนี่ยต้นไม้นะครับขนาดสองสามต้นโอมเนี่ยหนังสติ๊กทิ้งไม่ทะลุใครได้ผลประโยชน์นายทุนนะครับเนี่ยเสียค่าสัมปทานไม่กี่บาทร่ำรวยตระกูลเดียวชาวบ้านเขาจะมาสร้างบ้านถูกจับครับอันนี้ผู้ที่ทำลายตัดไม้ทำลายป่าเป็นนายทุนตอนนี้นี่พวกเราใครเคยไปไม่แจกมั่งใครเคยไปน่านมั่งใครเคยขึ้นไปทำรูดไทยมั่งป่าหุบทางเรียบครับปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดขายให้ใครขายให้นายทุนนะครับรวยคนเดียวเลยชาวบ้านได้เกษตรเล็กๆน้อยๆขึ้นมาได้สร้างการตัดไม้ทำลายป่าไม่ใช่ชาวบ้านขอกลับไปที่บ้านหลวงปรากฏว่าป่าเขียวขจีชาวบ้านขอบคุณนะครับขอบคุณครูดำครับครูดำครูใหญ่นะครับที่ได้วางกฎระเบียบไว้ตอนนั้นนี่ขอห้ามป่าต้นนั้นห้ามใครจะตัดไม้เด็ดขาดไม่ใช่ห้ามเดียวนะครับก็ประชุมเป็นคณะกรรมการสร้างข้อตกลงขึ้นมาใครไปตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยที่ต้นน้ำเนี่ยจะต้องปรับเมื่อปี2522 500บาทมากนะครับปรากฏว่าลูกผู้ใหญ่บ้านต่างต้องปรับนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ไม่กล้าว่าเพราะว่ามันเป็นประชาคมครับเป็นข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่นั้นมาไม่เคยมีใครไปตัดไม้ทำลายป่าต้นนั้นแล้วตอนนี้นี่หมู่บ้านโดนนะเป็นหมู่บ้านดินดำน้ำชุ่มนะครับน้ำมีเหลือเฟือนะครับนะทั้งขณะที่หมู่บ้านรอบๆข้างขาดแคลนน้ำแล้วตอนนี้ชาวบ้านบ้านโดนครับเลิกทำไรเลื่อนลอยโดยเด็ดขาดก็เพราะว่าเป็นบารมีขององค์ท่านไปส่งเสริมอาชีพนะครับในเรื่องเกษตรกรรมปลูกผักนะครับปลอดสารพิษส่งโครงการแล้วก็ให้ความรู้กับชาวบ้านครับชาวบ้านเขาเข้ามาเขามีอาชีพนะครับที่ดีกว่าเขาก็ไม่ไปทำครับได้เรียบร้อยตอนนี้เป็นที่น่ายินดีนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาหมู่บ้านแรกครับที่เลิกทำได้เรียบร้อยเลยถึงขาดไม่มีใครทำเพราะว่าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าครับที่บ้านหลวงครับนะที่ท่านรองศาสตราจารย์ไปเป็นผู้อำนวยการองค์การหลวงตอนนี้นะครับครับก็อยากจะคุยนิดนึงนะหลังจากที่ถวายงานกับท่านมานานนะครับหลายเรื่องครับพอเคยได้รับพระราชทานครับอาวุธปืนลูกศรนัดจากตงท่านครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจขององค์ตระกูลครับซึ่งถ้าเป็นครูนี่มันหนึ่งในล้านที่มีได้แต่เราถวายงานท่านอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ได้รับให้ทานงานอันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะครับครับทีนี้ก็จะมาถึงหลังจากเกษียณไปทำอะไรครับว่าสวนะครับต้องดูแลครับพอเกษียณจากราชการแล้วก็ไปทำเกษตรแบบสมสารตามสัตว์พระราชาสัตว์พระราชามีเยอะครับสัตว์ก็คือความรู้นะครับพระราชาคือมันก็มาสัตว์ของเราศาสตราจารย์ก็คือองค์ความรู้นะครับจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เยอะแยะทั้งหลายด้านนะครับแต่ที่นี่นี่ขอจะเอามาในเรื่องของเกษตรสมสารนะครับให้พวกเราได้รู้นะครับอาจารย์ก็ได้การครูทำงานมา42ปีเต็มเลยไม่เคยทำการเกษตรเลยดีนะครับมีลูกทุ่งเรียนวันนี้คิดว่าจะมีชาวบ้านมาหรือว่าจะเอามะพร้าวมาขายสวนนะครับจากข้ารายการไปทำเกษตรมันจะเป็นยังไงครับการทำเกษตรเพื่อยึดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเมื่อกี้นี้ตั้งแต่ต้นมาครับผมทางก็ได้พูดแล้วนะว่าผมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงนะครับคือเศรษฐกิจพอเพียงนี่หลายคนนะครับ
ก็คิดถึงแต่ด้านการเกษตรอย่างเดียวใช่ไหมแค่บอกลูกๆที่จริงเกษตรเอ็กซ์ตรีมเพื่อนสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ของพวกเราใช้ได้ไหมได้นะครับเอาถามมาให้ลูกได้เงินจากบ้านมาเท่าไหร่มาเงินทุกวันนะยืนขึ้นหน่อยครับยืนขึ้นหน่อยได้เท่าไหร่นะครับ60 บาทใช่ไหมแล้วคิดถึงแนวเศรษฐกิจพอเพียงไหม60 บาทเหลือมาเท่าไหร่เหลืออีกเหรอเหลือเราไปไหนห้องนี่เขาทานแล้วอีก40 บาทไปซื้ออะไรมั่งอาหารทั้งวันมีอะไรมั่งทั้งวันข้าวอะไรอย่างเดียวน้ำอัดลมซื้อไหมในข้าวทานครับเนี่ยนั่นเยี่ยมมากคือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพอประมาณก็คืออย่างพวกเราทุกคนเลยนะมาใช้ได้ชีวิตของปัตตได้เงินมาเท่าไหร่บางคนได้ร้อยหมดนะครับยังไม่พอที่จะเติมร้อยถ้าเราได้เงินมาร้อยพอประมาณก็ใช้ไม่เกินร้อยนะครับไม่เกินร้อยนี่พอประมาณนะครับแต่เมื่อกี้ถามเพื่อนเรานะครับได้มาจะเหลือ8-10 บาทใช่ไหมยังเหลือ20 บาทพอประมาณนั้นคือต้องรู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราจ่ายได้เท่าไหร่ครับแล้วมีเหตุมีผลไปใช้จ่ายอะไรมั่งไปซื้อขนมกรอบไหมไปซื้อกินน้ำลมไหมนั้นคือไม่มีเหตุผลแล้วแต่ถ้าเราซื้ออาหารต้องรู้ว่าอาหารมีประโยชน์กับร่างกายเราไหมครับครบ4 หมู่ไหมอันนี้คือเหตุผลแล้วมันจะเกิดภูมิคุ้มกันครับไอ้ที่ออมนั่นคือภูมิคุ้มกันวันหลังมาอยากได้รองเท้าก็ไปต้องไปรบกวนพ่อแม่แล้วเอาเงินในกระเป๋าไปซื้อนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็เอาเงินในกระเป๋าซื้ออันนี้ก็คือใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือพอประมาณนะครับมีเหตุผลแล้วมันจะเกิดภูมิคุ้มกันนะครับไอ้3 ตัวนี้ไม่พอนะครับมันจะอยู่ที่2 เงื่อนไขเงื่อนไขนั่นก็คือความรู้ครับคู่คุณนะครับถ้าเราไม่มีความรู้นะครับที่จะดำเนินการสิ่งของสิ่งใดนะมันก็ไปไหนไม่ได้ครับอย่างที่พอยกตัวอย่างตอนเริ่มแรกก็คือชาวบ้านเขาไม่มีความรู้นะครับให้เม็ดผักไปเขาก็ไม่หวานไปทำน้ำชาก็ได้กินนะครับแต่ผลตอบแทนมันไม่คุ้มค่านะครับแต่ถ้าเขามีความรู้เขาคงไม่ใช้ที่มีแต่เดิมนะครับคุณธรรมที่สำคัญนะครับพอเราความรู้แล้วควบหัวนะครับแต่เอาเปรียบสังคมอันนี้ก็แย่นะครับแต่คนที่มีความรู้มีคุณธรรมจะรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความซื่อตรงความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับรักกันนะครับอันนี้คือคุณธรรมแล้วก็มันจะลงไปสู่4 มิตินะครับ5 มิติไปสร้างไปมิติด้านเศรษฐกิจนะครับมิติด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมรวมถึงผู้คนด้วยนะครับถ้าเราดำเนินการงานชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง2-3 ต่อ 2 ไขนะครับมันจะลงสู่4 มิตินะครับอันดับแรกครับที่พอออกไปก็ปลูกข้าวปลูกข้าวครับอันนี้การซื้อรถไถคันหนึ่งอันนี้ไม่พอประมาณไม่มีอีกรถไถคันนึงมันแพงไหมขนาดซื้อมือสองนี่400,000 กว่าครับแล้วทำนาปีละ2 ครั้งใช้2 ครั้งแค่นั้นนะแล้วก็ต้องล้างเก็บไว้คุ้มค่าไหมใน400,000ทำนาแค่20 ไร่นะไม่คุ้มนะครับไม่มีเหตุผลนะครับอยากเท่นะถูกไปพอมีสัดส่วนซื้อรถไถมาขับไถนาซื้อขึ้นดูแลนะครับแม่บ้านขอบอกว่าไงทำนาแค่10 ไร่นะจ้างเขาไว้ไถนะปีไม่กี่บาทเอาเงินที่ไปซื้อรถไถ400,000 กว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าทำนาครับทำนาเพื่อที่จะให้มีข้าวกินและการทำนาของพ่อเนี่ยทำหลายรูปแบบทั้งปลูกทั้งหว่านทั้งหยอดเมล็ดแล้วมันมีสิ่งที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ชาวบ้านเขาเคยทำแบบไหนเขาจะทำแบบนั้นเขาไม่กล้าเสี่ยงโดยเพราะชาวบ้านที่ไปเช่านาถ้าเขาเสี่ยงเขาทำแบบนี้เขาได้ผลคือขนาดนี้แล้วถ้าเขาไปเสี่ยงในที่ใหม่เกิดไม่ได้ผลไปเป็นการเจ๊งเลยครับไม่มีอะไรกินนะไม่มีเงินต้องเป็นหนี้มันนะครับ
ขอไปทำสามระบบทำแล้วเปรียบเทียบให้เขารู้ว่าถ้าปลูกเป็นไงถ้าวางเป็นไงถ้าหยอกเป็นไงโยนเป็นยังไงทำให้ชาวบ้านเขารู้ครับแล้วถ้าทำเกษตรอินทรีย์เป็นไงทำเกษตรใช้สารเคมีเป็นไงนะครับที่เห็นผลดีที่สุดก็คือปลูกเพราะกล้าปลูกอันนี้แน่นอนครับผลมาตามนั้นแต่ผลดีสุดค่าถ่ายสองครั้งละประมาณ900บาทนะครับค่าเพาะกล้าค่าปลูกไร่ละประมาณ 1,100 ค่าสารเคมีนะครับถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้านะครับใช้ยาฆ่าแมลงไปนะครับค่าเก็บเกี่ยวลงทุนเนี่ยประมาณไร่ละ1,000นะครับ 5,000 บาทตอนนี้ข้าวราคาเท่าไหร่ครับคุณกิโลละ6บาทข้าวสดนะครับลงทุนไป 5,000 บาทอันนี้ยังไม่คิดหมดนะครับถ้าได้ไร่ละ 1,000 นะก็ขายได้แค่ 6,000 บาท 1,000 บาทถ้าเราไปเฉลี่ยเราทำงานเอาสั้นๆ3เดือนเอา90ไปหาร1,000บาทเหลือเท่าไหร่ค่าแรงวันละ20กว่าบาทเองนะครับเห็นไหมชาวนานอกจากปลูกแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดคือถ่ายแล้วก็หว่านหว่านนี่ลงทุนต่ำนะครับไร่ละประมาณ80บาทแต่นี่ต้องไปเสียค่าสารเคมีเยอะนะครับเสียยาค่ายาฟุ้งยายาฆ่าแมลงปุ๋ยหว่านนี่จะกินปุ๋ยเยอะถ้าฟุ้งยาไม่อยู่ต้องเหมือนกับปุ๋ยยาอยากจะแซงข้าวขึ้นมาผลจะไม่ได้ก็ทำแล้วเรียนรู้แล้วครับแล้วก็บางคนชาวบ้านบอกว่าทำไมเนี่ยไม่เป็นไรนะเราทดลองให้ชาวบ้านดูครับแล้วก็ตอนนี้เกษตรอินทรีย์เนี่ยลงทุนเยอะนะครับขายปลูกแล้วนะถ้าเราใช้ชีวภาพใช้ปุ๋ยคอกใช้งานคนนะค่าใช้จ่ายอาสมว่าเอาง่ายๆว่ายาฟูยาถ้าสามไร่คุณใช้ไม่ถึงครับจบครับยากไม่ขึ้นแต่สารตกค้างเป็นเรื่องของปูนพวกนี้แต่พอไปใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ถึงยากใช้คนลงทางหญ้าไร่หญ้าปรากฏว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเป็น4-5เท่าเลยครับถ้าใช้ยาแค่ครั้งเดียวแต่ใช้คนเป็น4-5ครั้งอันนี้ก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผลผลิตนะครับถ้าจะไปจำหน่ายต้องจำหน่ายกับคนอีกกลุ่มหนึ่งคนที่เขารู้คุณค่าไม่เอาสารที่เขาใส่ตัวเองไปปลอดสารที่นั่นจะขายราคาหนึ่งสมมติถ้าเราอย่างชาวบ้านเขาไม่คำนึงนะแล้วพ่อค้าเขาไม่คำนึงขอให้ในข้าวเขาซื้อหมดแล้วปุ๋ยพวกนะครับจะเจอสารตัวค้างต่างแต่ถ้าทำนาแบบปลอดสารที่ทำนาอินทรีย์นะลงทุนสูงแต่เป้าหมายเราต้องไปขายในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราขายข้าวไอ้ลูกสีเนี่ยทำแบบชาวบ้านกิโลหกบาทแต่ถ้าทำแบบอินทรีย์เนี่ยมันจะเพิ่มคุณค่าขึ้นถึง120บาทต่อกิโลนะครับแพงขึ้นนะครับแต่ชาวบ้านไม่กล้าทดลองนะครับอันนี้ปลูกข้าวครับพอไม่ต้องซื้อข้าวครับมีข้าวไว้กินเองครับแต่ทำงานหลายแบบหลายรูปแบบนี่ลงมือเองกับชาวบ้านกันนะลงเกี่ยวข้าวเองลองครับนี่60ปีแล้วทำไมนะตรวจข้าวเองนะครับแล้วก็เก็บไว้อันนี้ข้าวที่พ่อปลูกนี่ปลูกเพื่อบริโภคไม่มีสารพิษนะครับพอมีข้าวกินแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องพืชนะครับจะให้ลูกๆดูไปนะมันจะมีผมพ่อนี่จะมีพืชผักมีปศุสัตว์นะครับแล้วก็มีกระพงอันนี้นอกจากข้าวแล้วครับก็ปลูกข้าวให้กินเหลือกินนะครับนะปลูกมะเขือม่วงเนี่ยแค่6ต้นกินไม่ทันคือเพราะผิดยังไม่จำหน่ายครับโอกาสนี้ครับแล้วกินแบบไม่ตะกิดหวังใจเพราะไม่ต้องโกสารพิษเด็ดผักขึ้นมาปั๊บสามารถสลัดได้ติดผมก็กินได้เลยน้องหมอนี่ปลูกมะเขือม่วงกาครับแป้งวางไปกินในคนเรือนนะครับ
สวยไหมนะมีหมดนะครับมีผักกาดกะหล่ำคะน้าต้นหอมผักชีนะครับอันนี้เล็ดปกนะครับเขาเรียกว่าอะไรสลัดแดงนะปลูกแดงนะนี่ผักกาดขาวกรีนะครับนี่ผักบุ้งพริกนะครับอันนี้พอได้ผลแล้วไงแจกจ่ายนะครับเพื่อนๆแขกที่ไม่หมดเองรู้บ้างรู้ฝันก็เจอหลายครั้งนะโทรศัพท์ไปช่วยนะขอแรงช่วยเก็บฝาไปกินหน่อยก็แจกจ่ายนะเพื่อนฝูงเข้ามานะครับแจกจะไปกินคือผักที่ถ้าเราผลิตเราไม่ขายนะกินไม่หมดกินไม่ทันนะครับเดี๋ยวมันก็แก่เพราะฉะนั้นก็บอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับมาเก็บไปทานกันนะครับมากันเยอะอันนี้ก็เป็นผลผลิตในสวนทั้งนั้นนะครับกล้วยฟักแตงนะครับอันนี้มันจะเก็บไว้ในสวนอันนี้มะระลูกโตไหมนะขนาดกว้างก็คือเป็นผักอันนี้ก็เป็นพืชไร่นะครับก็คือมะนาวปลูกมะนาวในวงบ่อปลูกมะนาวในวงบ่อนี่มันดียังไงบ่อซีเมนต์ครับต้องปิดตุ่นด้วยนะครับเทซีเมนต์ไม่ให้น้ำไหลออกแล้วไม่ให้น้ำไหลเข้าอันนี้เป็นการป้องกันโรคจากดินแล้วก็ในถังมันจะเก็บความชุ่มชื้นไม่ได้ปลูกในบ่อเนี่ยโดยไม่ใช้ดินไม่ใช่ดินก็จะใช้คืออะไรก็คือวัสดุที่มันจะเป็นดินนะก็คือมีขี้วัวครับมันถูกครอบมีแกลบดำแกลบแก่แกลบเปื้อนแล้วก็อะไรแกลบปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ทรายมีส่วนที่เท่ากันปลูกไปนะครับแต่บ่อนี่เราจะต้องเจาะรูนะครับจากโคนขึ้นมาประมาณ10เซนเจาะรูเพื่อให้มันระบายน้ำแล้วทีนี้มันจะทนน้ำได้นานเพราะว่าอีก10เซนที่เหลือที่ก้นบ่อเนี่ยมันจะขังน้ำไว้นะครับแล้วปุ๋ยเราก็ใช้ไม่เปลืองครับนะทีการปุ๋ยไม่เป็นแต่ถ้าลูกปลูกในปุ๋ยทั่วไปต้องเติม 80% ที่มันจะหายไปกับน้ำหรือกับน้ำนะครับอันนี้ผลผลิตของเรานะครับตอนนี้ยังไม่คิดถึงตลาดนะครับปลูกแค่คือคิดง่ายๆว่าในบ่อเนี่ยปีหนึ่งมันออกลูกประมาณ100ลูกถ้าขายลูกละบาทก็ได้100บาทขายถูกนะแต่จริงๆแล้วถ้ามะนาวแพงลูกเท่าไหร่10บาทไปซื้อไหมมะนาวนะไปซื้อไหมแพงถึงนะครับแต่เนี่ยลูกละบาทก็พอทำนอกจากนั้นก็ปลูกไม่ผลนะครับนี่เรียกว่าอะไรบ้างเราไม่รู้จักไหมใครไม่รู้จักปอกคอมันครับทีมันรู้จักไหมครับทีมที่พอมาจากอินเดียนะครับมาจากอินเดียมาปลูกมะนาวครับแต่ปีนี้สุดครับทีมีมันเป็นพืชทะเลสาบแต่ในสวนมอญมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำปีนี้ระบายน้ำไม่ดีนะมันจะแฉะปรากฏว่าสลับไปครับแต่ไม่ถึงกับตายนะครับเดี๋ยวก็แทงยอดลงไปลูกโตนอินเดียและทับทีมนี้วิธีขยายพันธุ์ง่ายนะครับผ่าจากปลูกแล้วก็ไปหว่านเลยแปลงให้มันแห้งๆไปออกนะไม่งอกอันนี้มะกอกนะอันนี้ชมพู่นะครับอันนี้ก็พอมีตามฤดูกาลอันนี้ใครรู้จักมันอะไรนะปลาข้าวนี่แปลงสองรอบนะครับจีบเราไปทำดูกันนี่ลูกอะไรดำนะปุ๊บว่างนี่มันนานที่ออกมาเมื่อกี้เป็นขึ้นเป็นผักครับอันนี้ก็เป็นปศุสัตว์ปศุสัตว์ทำทำไมนะครับการเลี้ยงหมูนี่
พื่อที่จะจริงๆแล้วต้องการสิ่งไว้ได้จากหมูก็คือขี้หมูนะครับเนี่ยฟูดปุ๋มในสุกรเพื่อที่จะไปใช้ในส่วนผักของส่วนประกอบนะจับหมูมาแล้วก็ใหม่ๆก็ไม่ต้องมีความรู้นะครับทีนี้พอหมูป่วยมาจะสิบสี่มาโทษนะผู้สักทีนี้ก่อนจะมาผมก็เปลี่ยนเป็นไปแล้วหมอต้องฝึกฉีดยาฉีดยาให้วัคซีนฉีดยาหมูป่วยต่างๆถามอาการไปซื้อยาจากบริษัทมาแล้วมาฉีดเองอันนี้เลี้ยงเป็ดครับเป็ดนี่เขาเรียกว่าป่วยหลักไหมนาพวกนี้หัวเยอะนะครับนาบ้านพ่อแม่เราเยอะไหมเยอะนะครับนะเป็นศัตรูข้าวแบบนี้จะต้องใช้ยาจากเยอะแล้วก็ทำให้คนที่เสียหายด้วยนะครับมีพิษตกค้างถ้าข้าวหายปลาก็ตายนะครับแล้วก็พิษตกค้างข้าวแต่พอใช้เหมือนปลาหายตรงนี้นะครับในน้ำมอจะไม่มีหายนี่เท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับแล้วมันเป็นธรรมชาติของเป็ดหอยนี่นะครับถ้าเป็นหอยจุกลูกขนาดนี้นะลูกมันจะกินเข้าไปทั้งอะไรทั้งตัวทั้งเปลือกทั้งอะไรนะแต่ว่าพวกนี้มันจะถ่ายออกมาเป็นตัวไม่มีนะครับย่อยสลายหมดแต่พวกนี้เนี่ยมันต้องการแคลเซียมไปสร้างแหละสร้างเปลือกไข่นะครับมันจะเป็นน้ำชาของมันครับก็ปลูกข้าวตั้งตัวได้แล้วก็ปล่อยเป็ดลงไปนะครับเป็ดไปหากินนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็ดไรทุกอันนี้ก็จะไข่เป็นกองๆนะครับไข่ในแล้วอันนี้ก็เป็นผลผลิตในส่วนตอนนี้นี่ในส่วนพอนะดูเหมือนว่าการเลี้ยงเป็ดสามารถที่จะขยายผลต่อยอดได้อย่างที่พอจะปลูกพอเพียงปลูกทานปลูกกินแต่เลี้ยงเป็ดตอนแรกก็เลี้ยง50ตัวนะเลี้ยง50ตัวพอเราปลูกข้าวตั้งตัวได้เราก็ปล่อยในทุ่งจะขังสองครั้งพอข้าวเหลืองข้าวไอ้มีรวงแล้วพวกหนูแล้วก็ขำนะครับแม่จะไปอุดกินข้าวปรากฏว่าต้นทุนของเป็ดแต่ละตัวมันคิดแค่วันละสองบาทเองวันสองบาทมันให้ไข่วันละฟองกำไรเห็นไหมเห็นไหมได้กำไรเท่าไหร่ถ้าขายฟองละสี่บาทกำไรเท่าไหร่ 100% ใช่ไหมลงทุนไปสองบาทแต่ผลผลิตออกมานี่ขายถูกไปสี่บาทจริงๆแล้วขอขายห้าบาทแต่ปั้นพอขายถูกนะครับใหม่ๆก็ไม่รู้จักตลาดไม่รู้จักการตลาดนะครับก็ครูปันเบียงได้กินฟรีบ่อยนะครับถ้าพวกคนฝูงไปก็แจกแต่ตอนหลังก็แม่งเขียนป้ายไว้นิ่วมาติดหน้าบ้านครับขายเป็ดไล่ทุ่งราคาถูกปรากฏว่าขณะนี้ต้องรอคิวนะครับต้องรอคิวมีคนมาสั่งจองตลอดเวลาจาก50ตัวพอเพิ่มเป็น200ตัวตอนนี้เพิ่มอีกเป็น400ตัวนะครับกำไรดีแล้วก็ไม่เหนื่อยมากแล้วอาหารเนี่ยที่มันถูกเพราะอะไรข้าวที่หอปลูกขายให้ในทุนได้กิโลละ6บาทไปขายทำไมเรามาขายให้เป็ดดีกว่าใช่ไหมซื้อเครื่องโม่ใช่ไหมโม่ข้าวโม่ข้าวเปลือกนะแล้วซื้อหัวอาหารมาผสมเนี่ยจะตกวันตัวละ2บาทแค่นั้นแต่ไข่ออกมาพวกนั้นเราสามารถนำไปขายได้ยังต่ำสุด4บาทนี่ขายผลนะครับนะก็ตอนนี้ขยายผลนะครับคือจริงๆแล้วทำเพื่อการเรียนรู้นะครับนะพอเหลือมาก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชาวบ้านต้นผูนะครับแล้วมันเหลือมากที่ไปขายครับนี่ก็เป็นไปตามยาเสพติดพอเพียงตามที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัววางไว้นะครับอันนี้มาถึงตกลงกันเมื่อกี้ในบริษัทมีเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวไปนะครับเลี้ยงหมูอันนี้คือประมงครับประมงนี่ก็คือเลี้ยงปลาดิบปลาดิบไม่มากก็เลี้ยงไม่มากครับแต่พอเลี้ยงไปแล้วมันก็แข็งสุดอย่างเราถึงแสนถ้าเราดูแลดีนะให้อาหารไปเป็นตามระยะแล้วก็ได้ลูกปลาทำดีนะมันจะให้ตอบแทนประมาณ 50%
จากแสนหนึ่งจากปลาขาจะได้1แสน50ล้านนะครับก็ตอนนี้ขอขยายโคนนะครับเอานาขุดเป็นบ่อบาย3ไร่แล้วถ้าเรามีขาประจำพ่อค้าแม่ค้าปลาเขาก็ไปจับเองนะครับนะไปจับเองเรามีหน้าที่ที่จะจดนะครับเอาขึ้นมากี่กิโลแล้วนะครับอันนี้นี่เป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญเป็นผลไม่ได้ก็คือปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนนี่ถ้าเราปลาดีออกแล้วหมดต้องล้างบ่อให้สะอาดแห้งๆไม่มีปลาช่อนสมมติว่าถ้าปลาช่อนตัวขนาดนี้อยู่ในบ่อสักตัวสองตัวเนี่ยเราปล่อยลูกพันปลาไปแปลงตัวไปมะขามหรือว่าตัวละบาทเนี่ยไม่มีเหลือครับไม่มีกินเลี้ยงแต่ถ้าเราปล่อยเราทำบ่อให้แห้งแล้วสะอาดแล้วนะครับเราปล่อยปลาตัวเล็กไปแล้วถ้าเขาเข้ามาตัวเท่าปลาที่เราปล่อยก็ไม่เป็นไรนะครับกินกันไม่ได้อันนี้ก็จะมีในบ่อไหนประมาณสัก10ตัวตัวละกิโลกิโลละ100บาทขายชาวบ้านนอกจากปลาช่อนแล้วก็จะมีนะปลาบุกก็แพงแต่ชาวบ้านโดยนิยมกินเพราะอะไรสงสารใช่ไหมเหมือนที่ยายเลือกปลาท้องไว้ใช่ไหมไม่อยากกินแต่ขายให้ญี่ปุ่นยังแพงมากอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับเป็นประสบการณ์ปลาตายนะครับนะไม่ได้จับขึ้นมาเนี่ยเป็นปลาทับทิมขอปล่อยทดลองไปบ่อยปลาละเอียดโตนะโตเกือบกิโลนะปลาว่านลอยเป็นแพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองครั้งเราจะรู้อันนี้ก็คือประสบการณ์เป็นบทเรียนของเรานะครับปลาหนึ่งลอยตัวตายไปหลายกระสอบเอาขึ้นมาทำปุ๋ยปลาทับทิมตายอันนี้เราไม่รู้นะครับพอเราทำไปจะรู้ว่าไอ้พวกนี้เป็นปลาที่เรียกว่าภาษาชาวบ้านเรียกปลาล็อกนะคือธรรมชาติของปลาเนี่ยก็จะกินตลอดแล้วก็ถ้าวันไหนถ้าไม่มีแดดฝนไปลอยนะเราเนี่ยเขาจะกินเต็มที่แต่ปลาพวกนี้เช้าจะลอยตายลอยเพราะว่าไม่มีแสงแดดที่สังควาทำให้ไม่ยอมตายครับกว่าจะรู้นี่2ปีนะครับ2ปีแต่ปัจจุบันนี้รู้ว่าถ้าวันไหนถ้ามีฝนปล่อยนะไม่มีแดดจะไม่ให้ปลาเป็นลูกค้าเขาไม่ตายไม่ตายแต่ไปให้จะเป็นแบบนี้นะครับตายลอยเต็มสายครับนอกจากจะขายให้กับแม่ค้าแล้วที่บ้านบอกว่าเปิดบ่อปลาเปิดบ่อปลาอันนี้ก็รายได้ดีครับบอกจะเก็บไว้2บ่อที่จะไม่ให้แม่ค้าจับหมดนะครับก็เปิดเป็นชิ้นปั๊บเก็บวันละ300ต่อคันให้ข้าวกล่องได้ปลาก็ให้เขาไปหมดขอบางคนก็ได้เยอะนะครับอยู่ที่ฝีมือบางคนก็ได้เกินราคาที่เขาลงทะเบียนมาบางคนได้20กิโลนะกิโล50บาทเท่าไหร่นะเท่าไหร่แต่บางคนเชื่อไม่ได้สักตัวก็มีนะอยู่ที่ฝีมือแต่คิดๆดูแล้วได้กำไรนะได้กำไรของพ่อได้กำไรนะอย่างพ่อสังเกตดูที่เขาปลามาได้แต่ละคนไปอยู่50คนเนี่ยรวมกันแล้วเราไม่ถึง100กิโลที่เขาจับไปได้ที่เขาตกไปไม่ได้ถ้าเราขายให้แม่ค้ากิโล50บาทมันก็ได้ไปถึง5บาทแต่นี้ได้เป็น7 8บาทอันนี้อวนอันนี้เป็นสุสานนะครับก็กลัวเลี้ยงซื้อมาไว้เพื่อที่จะให้กินหญ้าในนาแล้วผลตอบแทนดีนะครับซื้อมา 25,000 นะครับเลี้ยงปีนขายไปตัวละ 3,000 ขี้บูบัวเราสามารถที่จะไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้เป็นปุ๋ยหมักได้
ตั้งแต่บูสุกรนะครับบัวลาก้าเป็ดฟอสไม่ต้องไปซื้อผู้ผลิตนะครับจะใช้ผลิตผลในสวนให้ครบวงจรให้เอื้อต่อกันก่อนจะมาถึงเฟสนี้นะครับคือในหลวงท่านตรัสไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้พออยู่พอกินนะครับมีถึงจะเอื้อเฟื้อเมืองแพงได้นำไปขายของพอนี่อยู่ในสวนเองสบายครับคือไปอยู่ในสวนเป็นข้าราชการมา40กว่าปีนะมันมีความสุขนะครับปลดทุกสิ่งที่อยากไปเป็นเจ้านายตัวเองในที่สองครั้งก็คือได้ออกกำลังกายเมื่อก่อนพอปั่นรถจักรยานตอนเช้าตื่นตีห้าปั่นไปทำงานนะครับที่บ้านหนึ่งฝาบ้านมองอยู่ไม่ห่างตอนเย็นก็ต้องปั่นกลับไปแต่ตอนนี้เลิกปั่นเพราะว่าแค่ลงไปในสวนนะเดินแค่ปลาแค่หันเป็ดขุดดินจับแปลงนะเหงื่อก็เต็มตัวนะมากกว่าที่เราไปปั่นรถจักรยานไปซ้ำไปก็เลยลงมาอยู่ในสวนครับแล้วที่คิดจะทำก็คือจะทำสวนเกษตรปลอดสารพิษเพื่อให้ชาวบ้านเข้ามาทำนะครับคือหมอจะสละสิทธิ์ที่ประมาณ1ไร่ประมาณ1ไร่ตอนนี้กำลังประกาศรับสมัครให้ชาวบ้านเข้ามาหมอจะให้หลังคาดูแปลงยาวประมาณ10เมตรในภายในนะครับปลูกผักไม่ซ้ำกันวันนั้นผมปลูกผักกาดกะหล่ำคะน้าของเล่นต่างกับชีปลูกผักไม่ซ้ำกันแล้วก็ข้อตกลงคือห้ามใช้สารพิษสารเคมีใดๆทั้งนั้นครับเพื่อที่จะให้ชุมชนนะครับได้มีผักที่สุกถูกสุขอนามัยไม่เป็นไม่เกิดโทษกับตัวเองให้ปลูกหลายอย่างแต่จะได้กินหลายอย่างอย่างที่พ่อบอกวันกี้นะรับปลูกผักกาดแปลงเดียวนะถ้ามันโตขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่กินไปไงมันจะแก่ไปใช่ไหมแล้วก็ตัดแลกเปลี่ยนกันถ้าเราเข้าไปอยู่ในสวนของเราถ้าชาวบ้านเข้ามาถ้าเข้ามาสัก50ลูกค้านะ50คนถึงนะก็จะมีแปลงทำอยู่50แปลงปลูกแล้วผลผลิตแบ่งปันกันพอไม่เก็บค่าที่ไม่เก็บค่าตกจะเอาคำมาให้ชาวบ้านปลูกเหลือแลกกันแล้วกลับไปบ้านไปขายไปแล้วแต่และชุมชนนั้นก็จะมีอะไรเป็นชุมชนที่มีผักปลอดสารพิษพวกเรานะครับถ้าใครไม่ไปทำเกษตรส่วนมากนี่จะไปซื้อผักจากที่ไหนในตลาดใช่ไหมแล้วนิสัยของผู้บริโภคเนี่ยจะเลือกเอาแต่ผักที่ยังไงไม่มีตอนไม่มีแมงจอดไหมไอ้ที่มีพวกมีแมงจอดมีรอยจะไม่ซื้อใช่ป่ะอันนั้นคือเต็มไปด้วยสารพิษพอรู้เพราะอะไรพอปลูกมันแปลงตอนเช้านี่ไปรดน้ำไอ้ต้นดินนะครับจะต้องดูหนอนด้วยมันดูง่ายหนอนนี่ถ้ามันขึ้นไปเกาะต้นไหนก็มันจะมีอะไรมันจะถ่ายเป็นขี้ไว้ถ้ามันเป็นขี้ไม่เล็กๆแสดงว่ามีหนอนต้องไปจับเชื่อไหมกระหล่ำแปลงหนึ่งยาวเท่าหัวหนังประมาณ10เมตรพอจับหนอนได้กินหนอนมันได้กินกำเนี่ยแล้วพวกที่เขาผลิตขายนะเขาปลูกเท่าไหร่เขาปลูกเป็นแปลงสองแปลงไหมเขาปลูกเป็นหลายไร่ใช่ไหมแล้วเขาจะมีเวลาไปเก็บหนอนหรอไหมถ้าไม่มีเวลาทำไงก็ฉีดยาเข้าไปเลยและยาเป็นไงมันก็สะสมให้ผักครับพวกเราไปล้างทะเลมันก็ไม่ออกอาจจะออกไปบ้างครับ
คยมีเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเล่าเรื่องจริงๆเนี่ยนะพอไปเจอชาวบ้านเขาตัดผักแล้วเขาแกะไอ้เปลือกนอกออกกองเป็นภูเขาหลอกตาพอถามว่าอ้าวทำไมไม่เอาผักนี้ไปให้หมูของพวกเรากินเขาบอกว่าไงเอาไปให้กินหมูมันตายเลยหรอแล้วพวกเราไม่ตายเอาให้หมูคุณกินหมูก็ตายแล้วเอ้าแค่นั้นแสดงว่าเราพ่นยาใช่ไหมเขาบอกไม่ได้พ่นเขาใช้เศษวัวทอดเราไม่ได้พ่นแต่ใส่วัวทอดเราอันนี้ก็ผลมันตกพวกเราครับครับเมื่อกี้นี้เราเป็นเรื่องที่ขอจบมาจบที่วิชาการครับก็มาถามพื้นที่ของตนเอง25ไร่ครับ25ไร่จะแบ่งเป็นพืชผักนะครับแบ่งเป็นปศุสัตว์แล้วก็ประมงนี่ยังไม่ได้เอาการเลี้ยงกบให้ดูนะครับและตอนนี้นี่จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนประชาชนผู้ที่สนใจนะครับพอไปอยู่3ปีนะจากนี้ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะประสบสำเร็จล้มเหลวมันก็เยอะแยะที่บอกพวกเราแต่ผิดเป็นครูผิดเป็นประสบการณ์3ปีนะพอที่จะบอกชาวบ้านว่าการปลูกข้าววิธีไหนที่จะให้ผลผลิตเป็นยังไงวิธีไหนที่จะคุ้มค่าการปลูกผักภาษาที่ได้ทำยังไงการเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดทำยังไงจะให้มันได้กำไรอันนี้สามารถที่จะให้ความรู้นะครับกับผู้ที่สนใจไปได้คืออะไรก็ตามถ้าเราไม่มีความรู้นะเราไม่สามารถที่จะไปทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเราได้เราต้องมีความรู้ก่อนแล้วความรู้นี่ที่ไวที่สุดก็คือไปศึกษาดูงานที่เขาประสบความสำเร็จแล้วมาลองผิดลองถูกอย่างพอเนี่ย3ปีถึงจะรู้ผลครับถ้าเป็นชาวบ้านจริงนะใช้ทุนไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่พอมีทุนที่จะคือมันชินภาพไปแล้วก็มาเป็นบทเรียนครับปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเป็นชาวบ้านนะเขามีเงินแค่สมมติเขาไปปลูกข้าวไม่ได้ผลนะเขาต้องเป็นติดหนี้ครับเขาก็สอนทั้งที่เรียนต่างชีวิตเขาติดลบทันทีก็ได้ในส่วนการเรียนรู้พอก็เป็นเรียนหลานครับคือตอบแทนองค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีฐานะที่สูงส่งความมีอยู่ของท่านจริงๆแล้วถ้าท่านอยู่ในหมอบ้านช้างก็ได้ท่านสุขสบายแต่ทำไมท่านลงมาเพราะว่าท่านเห็นสมมีก่อนท่านยังมีคนลำบากเข้ามาช่วยแม้แต่ทำอาชีพนะครับทั้งที่เราเด็กนี่แล้วฟอร์เป็นข้ารับใช้ของท่านของราชการที่มันจะหลงมาเยอะครับแล้วก็ได้ถวายงานกับในหลวงครับได้รับได้ทานสิ่งของจากในหลวงสิ่งเหล่านี้นะครับจะถึงไม่ได้มีสิ่งไหนก็ตามที่สามารถที่จะทดแทนคุณของพระองค์ได้คุณของแผ่นดินได้ขอจะทำทุกวิธีทางจนกว่าจะทำไม่ไหวนะแล้วก็คงจะถ่ายทอดทางวิชาของผู้ต่างที่ได้มาจากองค์ธรรมเรามาปฏิบัติแล้วก็จะกระจายสู่สังคมต่อไปนะครับทีนี้นะครับมันจะมาถึงเศรษฐกิจพอเพียงจริงอันนี้ตุ่มของนายมาร์ตินมิลเลอร์ซึ่งเป็นฝรั่งสัญชาติอังกฤษมาอยู่ในเมืองไทยมาได้พยายามเป็นคนไทยจริงฐานะเขาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเขาจบปริญญาตรีระดับนิยมพ่อมีฐานะสูงส่งในฐานะสูงส่งแต่ในปีนี้คนที่เป็นเจ้าของที่ดินได้เนี่ยต้องรวยจริงๆใครมีที่ดินสักไร่ถือว่าเป็นเศรษฐีแล้วแต่เขาว่าเขาอยู่ไทยเขามีที่ดินสักไร่ที่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่แล้วก็เป็นฝรั่งต
แต่ไปอยู่ในเมืองไทยใช้ความรู้ตามสัมภาระไปมีชีวิตอยู่ได้ไหมครับมีกินมีใช้ตามกับข้าวก็เป็นต่างนะครับแล้วผมว่าคนไทยที่เป็นนี่เป็นอะไรพ่อเป็นอะไรเขาคิดตุ่มขึ้นมาบอกว่าพวกเราจะเลือกหาน้ำใส่ตุ่มหรือจุ่มในพวกที่ตุ่มก่อนคนไทยส่วนมากเองที่เป็นที่เป็นสิ่งอะไรเพราะไม่รู้จักประมาณรายได้มีแค่นี้แต่ไปใช้จ่ายสิ่งที่ไม่จำเป็นเยอะป่วยนะใครไม่รู้จักมากพวกเรารู้จักทุกคนรัฐบาลก็ส่งเสริมอยู่แล้วคือคนเราก็มีความหวังคนเห็นคนทุกคนถึงไม่อยากถูกมากแต่ระวังที่หนึ่งนะในร้านคนจะผูกคนเดียวแค่นั้นนะระวังที่หนึ่งนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ผูกหวังไปซื้อเลยนะถ้าซื้อหวยนักบาสเสียโชคไปไม่เป็นไรเลยนะแต่บางคนไม่ผูกซื้อให้ดีซื้อทุกงวดจำเป็นไหมหวยจำเป็นไหมลูกจำเป็นไหมจำเป็นไหมครับถ้าไม่จำเป็นปิดเลยนะปิดไม่ใช่ผูกไปลวกต่อไปยารักษาโรคจำเป็นไหมจำเป็นเลยมีสิ่งที่เป็นเล่าคงไว้ค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วไม่มีใครอยากจะแค่ได้ป่วยใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นเราก็เราจำเป็นต้องใช้ความเป็นพ่อแม่ถ้าเลี้ยงลูกต้องจำเป็นอันนี้เป็นความจริงเป็นการใช้จ่ายที่จำเป็นไม่มีก้อนพ่อแม่เด็กเป็นอะไรขอให้ลูกได้ไปไหมได้เรียนดีนะครับคือพ่อแม่ของเราทุกคนพื้นฐานส่วนมากร้อยละแปดเก้าสิบมาจากไหนชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่มีรายได้น้อยตัวเองลำบากแล้วก็อยากจะให้ลูกนะครับได้เรียนสูงๆได้มีวิชาความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพในตัวเองพ่อแม่ไม่หวังเรื่องเราพ่อแม่หวังที่จะให้ลูกเราเนี่ยมีวิชาความรู้นะครับประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อให้ตัวเองเป็นคนดีเราจะเป็นไหมไม่จะเป็นตัดทิ้งไปบุหรี่จะเป็นไหมอันนี้คือรอยรั่วที่ไม่จำเป็นยาฆ่าแมลงจะเป็นไหมปุ๋ยนั่นอินทรีย์นั่นจะเป็นไหมไอ้ที่จำเป็นจริงๆนั่นก็คือปัจจัยสี่ครับอาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรคสมุนไพรซึ่งปัจจัยสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลสิ่งจะเป็นสำหรับมนุษย์สี่อย่างถ้าขาดไปแล้วจะอยู่ไม่ได้แต่ตอนนี้มันมีปัจจัยที่5ปัจจัยที่6แล้วมีรถยนต์มีโทรศัพท์ใครก็มีโทรศัพท์หมดใครจะเชิญแต่พวกที่ต่างๆมันมีคุณนะมีโทษนะครับก็ต้องดูใช้ทางที่ถูกนะครับไม่นั้นคนเราจะอยู่ได้ต้องรู้จักตัวเองรู้จักใช้นะครับหาเงินปัญหายากเมื่อมันได้มาแล้วก็จะต้องใช้อย่างทำเป็นทำไมใช้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราไอ้พวกที่ไม่เป็นประโยชน์เราตัดทิ้งพวกหวยพวกเหล้าบุหรี่พวกไอ้สิ่งฟุ้งเฟ้อต่างๆมันจะเป็นตัดทิ้งไปก็คืออุดไปรั่วนะครับแล้วมันก็จะมีรายได้ที่ขึ้นมาพอมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือตัวโครงการที่จะให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างกับคนที่อย่างสุขสุขก็คงจะขอจบนะครับการเล่าเรื่องของต่อวันนี้ครับสวัสดีครับ